ท่าที่ข่าวมาเนี่ยมันมีคำแนะนำของสายที่ต้องการความเด็ดขาดยิ่งกว่านี้จากนายกแล้วนายกกลายเป็นฝ่ายที่คอยยังเชิงอยู่ว่าจะเอายังไงแม้แต่บางเรื่องเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่มันไม่มีคนเห็นต่างกันเยอะนะอย่างเช่นเรื่องปิดสถานคือปิดสถานกลางคืนหรือว่าสถานบริการเนี่ยผมก็เห็นใจคนทำมาหากินนะเราต้องหาทางช่วยเขาด้วยแต่ว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยโอกาสที่มันเกิดความเสี่ยงเนี่ยมันสูงอย่างเคสผับเนี่ยติดทีเดียวมันไปทั้งผับมาคือจะบอกว่าหน้าผับเนี่ยล้างมือสะอาดมันไม่ได้หรอกคือล้างมือมันไม่ได้ฆ่าเชื้อซึ่งอยู่ในตัวคุณไงใช่ไหมเข้าผับคุณก็ต้องมีระยะประชงประชิดแล้วก็ผับกลางคืนมันเมาแล้วมันนวลเนียกันมันระบาดได้มันไม่มีใครเข้าผับแล้วอยู่ห่างกัน2เมตรมันมีแต่อยากประชิดกัน2เซนติเมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่าคำถามที่ตามมาก็คือว่าถ้าเกิดโรคนี้มันร้ายกาจขนาดที่โลกเห็นอยู่เนี่ยแล้วแคลิฟอร์เนียเนี่ยอเมริกาหลายรัฐไม่ใช่แคลิฟอร์เนียในที่สุดจะสั่งให้คนอยู่บ้านอังกฤษก็เหมือนกันฝรั่งเศสให้อำนาจพิเศษประธานาธิบดีแล้วสั่งคนอยู่ต้องมีใบอนุญาตของนอกบ้านถ้าเขาไปขนาดนั้นแล้วทำไมเราไม่โหดไปเลยโหดไปเลยแบบเอาทีเดียวให้อยู่อ่ะแล้วถ้ามันไม่อยู่ก็ช่างมันโอเคก็เราประเมินว่าสถานการณ์เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเรายังประเมินว่าสถานการณ์ก่อนโหดเนี่ยเรายังอยู่ขั้นก่อนโหดก่อนที่ฝรั่งเศสจะโหดก่อนที่แคลิฟอร์เนียจะโหดเราอยู่ขั้นก่อนขนาดสนธิลิ้มเนี่ยนะปกติผมไม่ได้ชอบฟังสนธิลิ้มนะสนธิลิ้มก็มาแนวเหมจุฑาประเด็นก็คือว่าโหดเร็วๆดีกว่ามาโหดตอนเจ็บแล้วจบใช่ก็เถียงกันอยู่อู่ฮั่นไปเลยเดือนนี้คือผมว่าต้นทุนรัฐบาลมีต่ำเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้วก่อนที่จะมีไวรัสเพราะนั้นเขากลัวว่าอันนี้เดี๋ยวจะฟื้นไม่ไหวมันฟื้นไม่ได้ทั้งประเทศทั้งโลกแล้วฮะมันไปหมดแล้วเศรษฐกิจแล้วไม่ต้องห่วงฮะไม่คือตอนแรกผมก็เป็นห่วงนะคือบอกว่ารู้สึกว่ามันพังพินาศแน่โรงแรมโรงเรียนกวดวิชาสถานศึกษาเละหมดปัญหาคือเขาเตรียมแล้วหรือยังผมว่าเขาเตรียมแล้วเมื่อวานประชุมกองทัพก็ไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรนอกจากเรื่องเตรียมโรงพยาบาลเตรียมสนามอะไรต่างๆแต่เขาได้เตรียมปิดเมืองแล้วหรือยังรวมทั้งคือผมว่าคนเห็นด้วยนะเรื่องปิดสถานบันเทิงปิดไปก่อนแล้วเนี่ยนะแต่คนเขาแค่ตั้งคำถามว่าคุณปิดช่วยรับผิดชอบหน่อยได้ไหมลูกจ้างทำยังไงอะไรต่างๆเพราะว่าปัญหาพวกนี้คุณแก้ปัญหาแล้วคุณแก้ไม่เบ็ดเสร็จถามว่ากักตัวแล้วเขาจะไปกักยังไงเขาไม่มีเงินจะเก็บไม่มีเงินทำมาหากินเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลยังไม่ออกมาตรการเลยอะไรของรัฐบาลก็ยังไม่ออกนะซึ่งไม่แฟร์นะใช่เพราะถ้าเราอยู่บ้านเรายังเงินเดือนอย่างน้อยในช่วงใช่ฮะเมื่อวานเนี่ยมีพนักงานร้านดนตรีร้านอาหารเด็กส่งเด็กเสิร์ฟเขาไม่ได้อย่างนี้ไงครับมีตัวอย่างนึงเนี่ยแท็กซี่คนนึงฮะติดเชื้อคนโดยสารติดเชื้อสาธารณสุขแจ้งว่าเขาต้องกักตัวเขาก็ไปลงทุนเปิดโรงแรมนอน350บาทต่อคืนโรงแรมถูกๆเนี่ยนอนไป5วันครึ่งไม่ไหวแล้วไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เขาจะกักตัวยังไงจริงอันนี้เขาจะกักตัวยังไงถามว่าเขาจะกักตัวพอเขากักตัวไม่ได้เขากลายเป็นผู้แพร่เชื้ออีกซวยอีกคนจนนี่ซวยทั้งขึ้นทั้งร่องฮะสามต่ออ่ะอันนี้คือเรื่องบทบาทของรัฐคืออยากออกมาตรการมาแบบไม่รับผิดชอบฮะคราวนี้คือตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สื่อสารผ่านโฆษกประจำสำนักนายกนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกก็แนะนำบอกว่าขอให้ประชาชนผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพำนักอยู่ในบ้านขอให้งดการเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อเลื่อนการเดินทางในช่วงเวลานี้ออกไปซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเข้มข้นที่สุดที่ช่วยสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับก็ขอให้คนนั้นอยู่ในบ้านแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดห้างไม่ได้ปิดร้านอาหารเพราะว่ายังอันนั้นเป็นขั้นต่อไปใช่ไหมคือร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยแคลิฟอร์เนียร้านอาหารก็ปิดแล้วไม่แต่ผมว่าแต่ละประเทศประเมินสถานการณ์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันสถานการณ์ความเข้มข้นของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนี่ก็ต้องพูดตามความจริงเราจะต้องไปแนวแคลิฟอร์เนียหรือแบบอังกฤษหรือแบบผมไม่อยากเห็นประเทศไทยไปอย่างนั้นนะแต่ผมว่าความรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยปิดทุกอย่างยกเว้นร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อไม่ปิดไม่แต่มันต้องมีที่คนซื้อของนะไม่งั้นก็ตายใช่ต่างประเทศร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้ปิดนะเพราะคนต้องซื้อของคือถ้าปิดร้านสะดวกซื้อคนไม่มีอะไรกินแล้วต้องมีซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเกิดภาวะจราจรบางทีคนจะหมั่นไส้เจ้าสัวแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ปิดคนจะไม่มีอะไรกินคนต้องมีอะไรกินมีการตัดพ้อจากรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรนิดนึงเพราะว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์มันก็มีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หลังจากพลเอกประวิตรจะมาพูดอะไรเวลาเขาถามอะไรแกก็บอกไม่รู้แล้วตอนนี้จะมาตัดพ้ออะไรอ่ะครับคือจะอยู่ด้วยการตัดพ้อกับไม่รู้ตัดพ้อไม่รู้ตัดพ้อไม่รู้อย่างนี้ตลอดเหรอครับก็มีอยู่แค่นี้ประวิตรไม่รู้ครับอ๋อเหรออเดไม่รู้ผมรู้สึกว่าเมื่อวิกฤตอันนี้มันบานปลายเนี่ยความเกรงใจที่คนมีต่อคนในรัฐบาลเนี่ยมันค่อยๆหายไปเลยนะมันไม่เหลือแล้วมั้งมันไม่เหลือคือเมื่อก่อนมันยังมีความรู้สึกว่าไม่คือพลเอกประวิตรเนี่ยแก่แล้วใช่ไหมเราแก่ที่สุดในครม.คือควรจะทำตัวให้คนนับถือมากกว่านี้พูดแบบ
ตอบเป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่รู้แต่พอคนตำหนิรัฐบาลจะมาตัดพ้อมาน้อยใจเนี่ยคนเป็นรัฐบาลคุณไม่มีสิทธิ์จะมาน้อยใจหรอกครับประชาชนต้องน้อยใจว่ารัฐบาลทำงานห่วยแต่รัฐบาลจะมาด่ามาน้อยใจที่ประชาชนด่าคุณก็ออกไปแต่พูดถึงเรื่องคนซึ่งอยู่ในวัยสูงจริงๆแล้วในบางประเทศเนี่ยเขาสั่งนะฮะว่าถ้าอายุเกิน65เนี่ยห้ามออกจากบ้านต้องอยู่บ้านนะฮะต้องอยู่บ้านมันเป็นความเสี่ยงต่อตัวพลเอกประวิตรเองที่มาทำงานประชุมครม.ด้วยซ้ำไปนะแล้วพูดจริงๆนะเวลามีเรื่องสับสนเรื่องโควิด2ครั้งแล้วที่พลเอกประวิตรพูดเรายุ่งอ่ะจำได้ป่ะรอบที่แล้วเรื่องอะไรนะไอ้เรื่องปิดไม่ปิดหรืออะไรสักอย่างที่ครับที่คนเขาด่ากันเละเทะอ่ะคือพลเอกประวิตรเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วต้องหยุดพูดครับครับแล้วก็แค่เรื่องพรรคพลังประชารัฐแกก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะอาจารย์ศิโรจน์คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พลเอกประวิตรเงียบหน่อยเงียบหน่อยพอโควิดพ้นไปเนี่ยพรุ่งนี้ก็อาจจะยังอยู่นะเขาอยู่แล้วฮะแต่เราทำหน้าที่ว่าบางเรื่องเนี่ยถ้ารองนายกไม่รู้พูดให้น้อยแต่จริงๆผมเห็นด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าประกาศขั้น3ระยะ3แล้วเซลฟ์ไอโซเลตแล้วคนแก่คนแก่ต้องอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สำหรับคนแก่อย่างพลเอกประวิตรเนี่ยอยู่บ้านสัก14ปีไม่ใช่14วันเนี่ยจำเป็น14วันลองพูดถึงพลเอกประวิตรนะฮะวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์นิดหนึ่งนะฮะลองฟังดูนะครับที่คนบอกว่าตัดพ้อเนี่ยไม่รู้ตัดพ้อจริงหรือเปล่าลองฟังดูต้องพิจารณาก่อนนะครับทุกคนมองว่าเป็นข้อเสนอที่ดีไหมครับว่าเรื่องของการปูพรมไปลงพื้นที่ให้ใช้เครือข่ายอสมอแล้วก็สาธารณสุขชุมชนไงฮะลงไปสแกนเอาคนป่วยออกของเรายังไม่ถึงขั้นศาลนะยังไม่ถึงขั้นศาลมาถึงขั้นศาลถึงขั้นศาลแล้วค่อยพิจารณาเป็นอีกทีแต่การระบาดตอนนี้ในหลายจังหวัดมันก็มีตัวเลขของคนที่พบการติดเชื้อแล้วค่ะทุกท่านจะต้องเริ่มทำเลยไหมคะยังไม่ต้องก็เดี๋ยวดูเขาคนไหนคนที่มีโอกาสที่จะเป็นก็มาตรวจนะเขาให้ตรวจฟรีอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้มีการเปิดประเทศให้เราคนที่จะปิดประเทศเหมือนอย่างประเทศอะไรประเทศที่ตรงนี้ก็ท่านนายกก็ตอบไปแล้วนะคุณถามอะไรซ้ำซ้ำไปถ่วงมันมีกรณีที่ล่าสุดเนี่ยค่ะที่คนไทยในอังกฤษนะคะเข้าไปขอใบรับรองแพทย์จากสถานทูตเพื่อที่จะขอกลับประเทศไทยอันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันได้ใบรับรองแล้วเนี่ยถ้าเกิดเข้ามามันก็เสี่ยงที่จะมีการนำเชื้อเข้ามาหรือเปล่าอาจารย์บอกเขาจะต้องเก็บตัวกัน14วันนะแล้วก็จะต้องถึงออกใบรับรองได้นะเข้ามาก็เราก็ต้องมาเก็บตัวอีก14วันนะแต่ว่าอนุญาตให้เข้ามาได้ใช่ไหมครับก็เราก็ไม่ได้ปิดบังกั้นเขาเป็นคนไทยนะตอนนี้มีหลายคนมองว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาเชื่อช้าไม่มีคือเห็นโพลที่เขาทำในนั้นก็มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลนะคุณถามให้เกิดความแตกแยกอยู่เลยคุณถามเองต้องตอบเองดิอย่างการเปิดค่ายทหารในการเป็นโรงพยาบาลสนามตรงนี้คือใช้นำร่องก็ใช้ทุกแห่งที่จะเกิดมากนะใครที่จะต้องแล้วถ้าไปถึงขั้นที่3แล้วเราจึงจะดำเนินการนี่เตรียมการมั้ยไงเตรียมการไม่เตรียมการคุณก็ว่าเตรียมการคุณก็ว่าไม่ว่าครับอันนี้เห็นด้วยครับแล้วคุณถามโอเคนะถ้าเราจะทำแดนต่างๆเนี่ยค่ะถามตอนนี้เราจะพิจารณาปิดด้วยไหมคะถ้าเกิดเราคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ต่อว่านักก็ไม่ได้พูดแย่นะผมต้องขอโทษนะเมื่อกี้ว่าเยอะไปหน่อยใช่คือคุณปื้มมาบอกแค่นั้นไงผมคือนี่เป็นวิธีการพาดหัวข่าวของสื่อหลายสำนักผมต้องโทษวิธีการพาดหัวข่าวผมก็โทษคุณปื้มเพราะว่าเขาพาดหัวให้เราวิจารณ์ท่านรองนายกต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าแต่ว่าจะพูดเรื่องที่มีประโยชน์เยอะนะใช่ด้วยความเป็นห่วงเนี่ยผมพูดไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดประชดอายุของพลเอกประวิตรเอาจริงอ่ะใครอยู่ในครม.แล้ว70ขึ้นเนี่ยต้องอยู่บ้านแต่คนเป็นครม.ต้องเป็นหลักผมว่าอย่างที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทำมาถูกคือถ้าครม.บอกว่าเฮ้ยเราจะตายแล้วไม่ทำงานเนี่ยประเทศมันไม่มีความเชื่อมั่นนะแต่ว่าถ้าตำแหน่งตำแบบนี้ต้องเสียสละแต่ว่าถ้าเป็นก็ติดเชื้อแล้วการันตีไปกักตัวเองแต่ที่ยังไม่เป็นต้องทำงานถ้าติดอ่ะตายฮะผมถ้าติดนะ70กว่าตายแน่ไม่จริงไม่จริงจริงจริงไม่จริงไม่ได้ตายทุกคนไม่ได้ตายทุกคนเฮ้ยบิ๊กป้อมเชื่อผมแต่ว่าต้องเชื่อใครรอบด้านคุณแล้วแต่ว่าในระดับประเทศเนี่ยถ้าเกิดประชาชนมองไปแล้วครม.เรื่องมาทำงานเพราะกลัวป่วยตายเนี่ยความรู้สึกประชาชนเป็นยังไงเออแต่ว่าผมเห็นข่าวเรื่องวิกฤตอย่างเงี้ยคนในคณะมนตรีต้องเสียสละตัวเองโอเคให้บิ๊กโอเคแล้วผมเชื่อว่าประชาชนก็ดีใจที่พลเอกประวิตรเสียสละตัวเองผมดีกับทุกคนผมเห็นคุณศิระเจนจาคะเนี่ยเขาเป็นห่วงท่านเสรีพิสุทธิ์มากครับด้วยการที่เอาตัวเองซึ่งเป็นคนซึ่งอาจจะไม่แต่ผมคิดว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งสาธารณะเนี่ยต้องทำให้ประชาชนมั่นใจนะเข้าใจ
คือต่อให้คุณจะคิดว่าคุณมีความเสี่ยงคุณก็ถอยไม่ได้นะเหมือนกับพวกหมอทั้งหมดเนี่ยหมอยงอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็ทำงานปกตินะหมอเขาแต่ว่าก็ต้องทิ้งระยะห่างหน่อยนึงก็เป็นห่วงสุขภาพกันนั่นแหละครับคือคนแวดล้อมก็ยังใกล้ชิดกันขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดประเทศเนี่ยผู้บริหารตำแหน่งสำคัญไม่มาทำงานเพราะกลัวติดโรคเนี่ยประชาชนจะยิ่งมีความเชื่อมั่น